ใบมังคุดรักษาโรคความดันโลหิตสูงมังคุดเป็นพืชยืนต้นมีความสูงประมาณ 10-12 เมตรเป็นไม้ผลที่มีอายุยืนมากเป็นร้อยปีมังคุดชอบพื้นดินที่ชุ่มชื้นลำต้นสีน้ำตาลเปลือกหนามีเป็นไม้ผลที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรไม่น้อยใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวสดมีขนาดกว้าง10เซนติเมตรยาวประมาณ12เซนติเมตรใบหนาสรรพคุณในที่นี้จะขอกล่าวถึงใบมังคุดรักษาโรคความดันโลหิตสูงวิธีการนำใบมังคุดมาทำยารักษาและป้องกันโรคความดันโลหิตสูง 1. นำใบมังคุดสดประมาณ5ใบไปอบหรือตากแดดให้แห้งนำมาหั่นเล็กๆดื่มเป็นชาวันละ2แก้วเช้าเย็นก่อนรับประทานอาหาร2นำใบมังคุดสดประมาณ3ใบมาต้มผสมน้ำ1ลิตรตั้งไฟประมาณ15นาทีดื่มวันละ2แก้วเช้าเย็นก่อนรับประทานอาหารลองทำดูเพราะมังคุดเป็นสมุนไพรใกล้ตัวหาได้ง่าย